อามานะที่สำคัญอีกประการหนึ่งคืออามานะของคนที่เป็นผู้รู้คนที่เป็นผู้รู้คนที่ได้รับการศึกษาในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้การที่จะมาบอกการที่จะมาถ่ายทอดจะต้องไม่มีการปกปิดมกหมกเม็ดหรือว่ามีจุดประสงค์อื่นที่แอบแฝงจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการบอกในการสอนในวิชาความรู้ในเรื่องของศาสนาสิ่งใดที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องบอกหะดีษบทใดก็ตามที่เป็นหะดีษที่ถูกต้องเราจะต้องนำมาบอกกับพี่น้องหะดีษบทใดก็ตามที่เป็นหะดีษที่มีไม่ถูกต้องเราจะต้องแถลงกับพี่น้องได้รู้นะครับว่าบางครั้งในบางสิ่งบางอย่างที่มีการกระทำมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีหลักฐานยกตัวอย่างง่ายๆในเรื่องของการทำขนมที่ผ่านมาในวันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอ้างนะครับอ้างด้วยกับหะดีษที่บอกว่าท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามเนี่ยในวันอาชูรอเรือมาจอดบนภูเขายูดีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้น้ำแห้งท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามก็เลยเอาผลหมากรากไม้นะครับผลต่างๆที่อยู่บนเรือมากวนเป็นขนมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นฮิกายะมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นนิยายปรัมปราที่ไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นถ้าอยากที่จะทำขนมพี่น้องไม่มีใครห้ามเพราะเป็นเรื่องของอาดะแต่อย่าเอาเรื่องราวปรัมปราเนี่ยมาบอกมาสอนแก่เยาวชนของเราจะต้องอธิบายจะต้องพูดด้วยนะครับนี่คืออามานะห์นี่คือความรับผิดชอบและจะต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันอาชูรอคืออะไรคือเรื่องของการถือศีลอดเพราะนั้นในหลากหลายสังคมเนี่ยนะครับกลับไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการถือศีลอดแต่กลับไปให้ความสำคัญกับเรื่องของการกวนขนมเพราะอะไรล่ะครับเพราะคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้ออกมาแถลงไม่ได้ออกมาอธิบายว่านี่มันไม่มีหลักฐานนะแต่ถ้าเราอยากจะทำอยากที่จะกินก็ไม่มีใครห้ามนะครับเพียงแต่ว่านี่เป็นเรื่องราวที่มีการกล่าวกันมาแค่นั้นเองแต่ขนมอยากจะทำเป็นเรื่องของอาดะห์เป็นสิ่งที่สามารถทำได้แต่ในเรื่องของสิ่งที่เป็นซุนนะห์คือสิ่งที่จะต้องบอกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นอามานะห์ความรับผิดชอบในเรื่องของวิชาการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญคนที่ศึกษามีวิชาความรู้ในเรื่องของศาสนาจำเป็นนะครับที่จะต้องนำความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยไปมอบให้กับบุคคลรอบข้างซูเราะห์อัลกุรอานซูเราะห์1เนี่ยที่ท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮีมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าหากแม้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประทานอัลกุรอานมาเว้นแต่ซูเราะห์นี้เพียงซูเราะห์เดียวเนี่ยละกาฟัตฮุมก็จะเพียงพอแล้วซูเราะห์อะไรพี่น้องอันอัสรอันอัสรนะครับซูเราะห์อัสรที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงวันอัสรขอสาบานด้วยกับเวลาอินนันอินซานะละฟีคุสรินมนุษย์ทั้งหลายจะอยู่ในสภาพของความขาดทุนเว้นแต่อิลลัลละดีนาอามะนูเว้นแต่บุคคลผู้ที่มีอีมานอีมานอย่างเดียวพอไหมวะอามิลุสซอลิฮาตและจะต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทำความดีเฉพาะตัวเขาเองไหมไม่วะตะวาซาบิลฮักกะและจะต้องสอนจะต้องบอกจะต้องตักเตือนในสิ่งที่เป็นสัจธรรมวะตะวาซาบิศบและเมื่อใดก็ตามที่พูดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจะต้องอดทนเมื่อมีแรงต่อต้านจากบุคคลที่อยู่รอบข้างพี่น้องจำไว้เลยนะครับซูเราะห์นี้มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของพวกเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าซะยาตีอะลันนาซีซะนาวาตุนจะมาถึงมนุษย์ในยุคสมัยหนึ่งยุคสมัยที่ว่าก็คือยุคสมัยนี้แหละครับพี่น้องสนาวาตุนคอดดาอาตยุคสมัยหนึ่งเป็นยุคสมัยแห่งการหลอกลวงเป็นยุคสมัยแห่งการโกหกยูซัดดิกูฟีฮัลกาดิบคนที่พูดจริงนะครับคนที่พูดจริงก็จะถูกกล่าวหาว่าพูดเท็จวายูกัซซิบูฟีฮัสซอดิกคนที่พูดเท็จก็จะถูกกล่าวว่าพูดจริงวายุตะมนูฟีฮัลคออินคนที่บิดพริ้วคนที่ไม่รักษาอามานะจะถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องราวต่างๆวายุเข้าวีนูฟีฮัลอามีนแต่คนที่มีอามานะมีความรับผิดชอบ
จะถูกผลักไม่ให้รับผิดชอบในสิ่งที่เป็นเรื่องราวต่างๆวายันติกูฟีฮารุไวบิดอห์ท่านนบีบอกนะครับว่าและในยุคสมัยนั้นคนที่เป็นรวยบิดอห์ก็จะเกิดขึ้นก็จะกล่าวออกจะออกมาพูดกันอย่างมากมายกีลายารอซูลุลลอฮ์เหล่าบรรดาซอบะก็ได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ามันรวยบิดอยารอซูลุลลอฮ์อะไรคือความหมายของรวยบิดอโอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกนะครับว่าอัรรอญูลุอัตตาฟิฮูยันติกูฟีอัมรินอามะก็คือคนที่ไม่มีวิชาความรู้คนที่ไม่น่าเชื่อถือคนที่ไม่มีอามานะแต่จะออกมาพูดจะออกมารับผิดชอบในสังคมทุกวันนี้เนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้รู้ครูบาอาจารย์ของเราหลายๆท่านนะครับได้เสียชีวิตไปนะครับบุคคลผู้ที่ยืนหยัดบุคคลผู้ที่เผยแพร่ในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลายๆท่านได้เสียชีวิตไปจนกระทั่งทุกวันนี้เรากลับเห็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่ได้มีมารยาทที่ถูกต้องไม่มีอามานะห์ในเรื่องของวิชาการออกมาพูดในเรื่องราวของศาสนาออกมาชี้นำในสังคมจนกระทั่งทำให้เกิดความแตกแยกแม้แต่ในกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นซุนนะมันกำลังเกิดขึ้นมันกำลังเป็นสิ่งที่กำลังสะท้อนถึงสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าเป็นยุคสมัยของรวยบิดอห์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับจะรับฟังในเรื่องราวที่เป็นวิชาความรู้เนี่ยจะต้องดูจะต้องตรวจสอบนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่วางอยู่บนพื้นฐานของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ด้วยกับการอธิบายของบรรดานักวิชาการบรรดาผู้รู้จริงๆหรือเปล่าอย่าฟังกันเอามันนะครับอยากจะเตือนเอาไว้อย่าฟังศาสนากันเอามันอย่าฟังศาสนาเพื่อที่จะเอาชนะนะครับเราฟังศาสนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้เราฟังศาสนาเพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติเราฟังศาสนาเพื่อที่จะปรับปรุงตัวของเราเมื่อเราไม่ได้ฟังศาสนาเพื่อที่จะนำมาในการหุกกลมในการตัดสินกลุ่มนั้นกลุ่มนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เราเรียนรู้ในศาสนาเพื่อให้เกิดความรักในสังคมของเรานะครับ